เริ่มจากสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะคะทั้งสองรุ่นนี้มีขนาดกระเป๋าและฟังก์ชันการใช้งาน4แบบที่เหมือนกันส่วนที่แตกต่างกันในข้อที่1 นะคะก็คือด้านรูปลักษณ์ภายนอก Iconic Swift จะทำมาจากผ้าคอตตอนแคนวาสที่มีเนื้อหนานุ่มให้สัมผัสของความเป็นผ้าและส่วนผิวหนังทำมาจากหนังวัวแท้เพื่อกันน้ำซึ่งสีจะเปลี่ยนไปตามการใช้งานของผู้ใช้และจะนุ่มขึ้นค่ะส่วน Swift Relife นะคะทำมาจากผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% ค่ะผิวผ้าจะให้สัมผัสของความลื่นและเบาค่ะกระเป๋า Swift Relife เนี่ยจะทำมาจากขวดน้ำทั้งหมด24ขวดในการทอผ้าทั้งใบนะคะข้อที่2นะคะก็คือน้ำหนัก Iconic Swift จะหนักอยู่ที่ 0.75 กิโล Swift Relife ก็หนักอยู่ที่ 0.3 กิโลตัวนี้เป็นผ้าของ Iconic Swift ค่ะผ้าชั้นวางตัวนี้เป็นผ้า Swift Relife ค่ะวิธีการดูแลรักษากระเป๋าทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็คือซักเฉพาะจุดโดยใช้แปรงสีฟันเก่าชุบน้ำผสมสบู่แปรงตรงที่สกปรกแล้วก็ฉีดน้ำล้างออกได้เลยใช้ผ้าขนหนูแห้งซักหรือว่าใช้ทิชชู่เปียกช่วยเช็ดเพิ่มเติมโดยที่ห้ามซักเครื่องซักผ้าและห้ามแช่กระเป๋านะคะเพราะมันจะทำให้กระเป๋ายับและเสียทรงค่ะตัวนี้ไอคอนิกสวิฟต์จะมีลักษณะผ้าคล้ายๆกับผ้ายีนก็คือยิ่งใช้สีกระเป๋าก็จะเปลี่ยนไปตามการใช้งานของเราส่วนสวิฟต์ลีลาสีผ้าจะมีความคงทนเพราะว่าผ้าทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สรุปนะคะใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นผ้าไม่ได้สนใจเรื่องน้ำหนักมากแนะนำไอคอนิกสวิฟต์ใครที่หนักไม่ได้เลยอยากได้ความเบาๆแนะนำสวิฟต์ลีลาค่ะ